ฉันเองมันกันเรามาจะหยุดมันรู้ไว้อย่าไว้ใจสวัสดีค่ะก็มากับเพลงอย่าไว้ใจความเหงาของพี่ไอซ์สรัญญูก็ไปฟังกันได้นะคะก็เขาก็เหมือนกับเพิ่งออกซิงเกิลมาเหมือนกันวันนี้ค่ะเราจะมาเรื่องเกี่ยวกับแฮผมกันบ้างแต่ว่าผมช่วงนี้โหยไม่ไหวเลยจริงๆแบบมันดูแบบเสียมากๆเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราก็บำรุงรักษากันไปแต่สำหรับใครที่ผมยาวกันบ้าง5เคล็ดลับเพื่อการไว้ผมยาวอย่างมีสุขภาพดีกิ๊กก็ต้องฟังไว้เหมือนกันเพราะว่ากิ๊กก็เป็นคนที่ไว้ผมยาวถ้าตัดผมสั้นนี่เหมือนหนูหินมากๆเลยจริงๆดูไม่ได้เลยขนาดผมยาวยังดูไม่ได้เลยเนาะโอเคเราจะมาเรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุก .com กันนะคะวันนี้ขอเป็นเว็บกระปุกกันบ้างสาวๆหลายคนค่ะชอบไว้ผมยาวเพราะว่านอกจากว่ามันจะทำให้ดูแบบว่าออกแบบทรงผมจะเป็นทรงนู้นทรงนี้ได้หลากหลายแล้วเนี่ยผมยาวเนี่ยก็ยังให้อารมณ์แบบหยิ่งๆได้ด้วยเนาะแบบว่าแต่ว่าการมันก็ต้องมีแบบข้อผิดพลาดข้อแบบว่าเอ้ยแต่มันก็ต้องมีแต่ผมสั้นก็แต่ผมยาวก็แต่ว่าจะไว้ผมยาวให้มันสวยยังไงเนี่ยสีก็ต้องดูแลให้มันมีสุขภาพที่ดีเช่นกันนะคะถ้าเกิดว่ายาวอย่างเดียวไม่สวยไม่ดูสุขภาพดีมันก็ดูไม่สวยดูไม่หวานดูไม่อ่อนช้อยอ่อนโยนเนาะสาวๆคนไหนค่ะที่กำลังแบบว่าจะเริ่มต้นไว้ผมยาวกันแล้วก็ลองมาดูเคล็ดลับการไว้ผมยาวที่มีสุขภาพดีกันได้นะคะอย่างแรกเลยเขาบอกว่าการหมั่นเล็มผมเป็นประจำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหากว่าคุณค่ะมีผมเสียแล้วก็กำลังที่จะเริ่มต้นในการไว้ผมยาวคุณก็จำเป็นต้องตัดเล็มปลายผมบ้างตัดเล็มปลายผมบ้างเพราะว่ามันก็จะเสียไปเรื่อยๆเสียไปเรื่อยๆผมที่เสียนั้นเนี่ยจะได้ออกให้เรียบร้อยเสียก่อนนะคะจากนั้นก็เริ่มที่จะบำรุงค่ะบำรุงดูแลมันอย่างเต็มที่เลยหนึ่งในนั้นก็คือหวนกลับไปร้านตัดผมบ่อยทุก 3-4 เดือนค่ะเพื่อที่จะเล็มปลายผมที่มันเสียเนี่ยให้มันออกไปที่มันแบบว่าแห้งแตกปลายอะไรอย่างเงี้ยโดยครั้งหนึ่งเนี่ยก็ให้เล็มออกราวประมาณนิ้วครึ่งนะคะแต่ถ้าแบบว่าคุณเนี่ยผ่านการทำสีมาด้วยแล้วก็ได้รับความร้อนอยู่บ่อยๆเนี่ยก็จำเป็นต้องเล็มปลายผมให้ถี่ขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะอย่างที่สองหลีกเลี่ยงความร้อนคุณรู้ว่าคุณผมยาวคุณก็ต้องดูแลรักษาผมคุณหรือว่าคุณไปทำสีมาอะไรเงี้ยก็แบบว่าโดนรังสีมาเยอะแล้วเพราะว่าการทำสีทำให้ผมเสียง่ายมากเลยอุปกรณ์ทำผมที่ทำให้ความร้อนทุกชนิดเนี่ยไม่ควรที่จะใช้มันไม่ว่าจะเป็นไดเป่าผมที่หนีบผมหรือว่าแกนม้วนผมไฟฟ้าต่างๆล้วนแล้วจะทำให้ทำลายผมของคุณทั้งนั้นนะคะหากว่าสามารถที่จะงดใช้อุปกรณ์เหล่านี้ได้เนี่ยก็ยิ่งดีเลยมันจะดีต่อสุขภาพผมของคุณมากแต่ว่าหากว่ามันลดละเลิกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหาทางป้องกันเสียอีกนะคะด้วยการใช้แชมพูหรือว่าคอนดิชเนอร์ในแล้วก็เซรั่มบำรุงผมอันนี้คือหลักสูตรแบบพื้นฐานเลยสูตรป้องกันเส้นผมจากความร้อนก็มีให้เลือกหลากหลายยี่ห้อเจ้ายี่ห้อไหนนะจ๊ะซึ่งมันก็สามารถที่จะทำให้ทำหน้าที่ปกป้องเส้นผมได้ดีในระดับหนึ่งก็มันก็ยังดีกว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยนอกจากนี้หากว่าต้องเป่าผมแห้งก็ควรที่จะเป่าผมโดยลดระดับความร้อนลงจากปกติที่เคยใช้นะคะแล้วก็การเป่าผมเนี่ยก็น่าจะเป่าแต่พอหมาแล้วก็ปล่อยผมเนี่ยมันแห้งสนิทไปเองด้วยพัดลมหรือว่าด้วยอะไรจากธรรมชาติผมลมจากธรรมชาติอะไรก็ได้มันจะแห้งแบบว่าเองไปทำธรรมชาติก็จะทำให้เส้นผมเนี่ยมันดียิ่งขึ้นไม่ใช่แบบหรือว่าการเป่าอาจจะมีลมเย็นก็ได้ไม่ต้องใช้ลมร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปไม่มัดผมแน่นแล้วการไม่มัดผมเนี่ยมันเกี่ยวอะไรด้วยเมื่อรู้สึกว่าผมมันลงมาปิดปงปิดตาช่วยแบบว่าชวนให้มันรำคาญเหลือเกินก็จึงรวบผมนะคะแบบว่าหยิกหนังยางขึ้นมามัดเสียเลยแต่ว่าการทำเช่นนี้เนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งก็รู้ว่าร้อนเมืองไทยร้อนมากตอนนี้ไม่มีใครอยากจะปล่อยผมสักเท่าไหร่เลยมันร้อนจริงๆบางคนหน้าร้อนไปตัดผมสั้นกันหลายคนมากก็มีเพราะว่าเขาเรื่องหาว่าคุณมัดมันแน่นแบบ
แน่นเกินไปเนี่ยเส้นผมเนี่ยมันก็จะดึงรั้งหนังศีรษะจะทำให้รากผมเนี่ยมันดูอ่อนแอขึ้นเกิดเป็นผมสุขภาพไม่ดีแล้วก็ผมร่วงได้นะคะเราก็เลยต้องพักให้รากผมแล้วก็หนังศีรษะเนี่ยมันได้พักผ่อนบ้างโดยเว้นการรวบผมแบบตึงๆแบบแน่นเป๊ะไว้ก่อนจะแบบว่าถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องรัดหรือว่ามัดรวบแต่แบบหลวมๆก็พอรวมทางการติดกิฟต์หรือว่าการคาดผมเนี่ยก็ให้ติดแต่พอดียืดแบบว่าแบบมันไม่รัดมากเนื้อไหมไม่ให้มันแน่นเกินไปเดี๋ยวก็จะกลายเป็นการทำลายผมไม่ดูตัวก็ลองดูนะคะต่อไปใช้ผลิตภัณฑ์ปลูกผมสิ่งนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นมากๆสำหรับผู้ที่มีผมบางแล้วก็สุขภาพเส้นผมเนี่ยไม่ค่อยดีนะแต่ว่าก็ต้องการที่จะไว้ผมยาวซะเหลือเกินการใช้ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยกระตุ้นการงอกของเส้นผมเนี่ยมันจะช่วยให้คุณเนี่ยมีผมที่หนาแล้วก็สุขภาพดีกว่าเดิมแต่ขอระมัดระวังนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าไปใช้แบบพวกแบบถูกๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันไม่ได้มาตรฐานมากนักมันก็จะไม่ดีต่อผมคุณเลยแล้วมันไม่ได้แค่นั้นมันก็จะสืบเนื่องต่อไปเรื่อยๆและต่อไปรับประทานวิตามินหลายๆตัวเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในการช่วยในการเรื่องของบำรุงเส้นผมก็มีนะคะทำให้สุขภาพดีบำรุงร่างกายได้แล้วก็บำรุงเส้นผมมันก็มีเหมือนกันอย่างเช่นกรดแพทโอ้โหแพนโทเทนิกก็ไม่อยากจะรู้หรอกพวกกรดพวกเนี้ยมันก็จะช่วยกระตุ้นเส้นผมให้มันได้รับวิตามินบำรุงลดการผมร่วงบ้าหรือว่ารวมทั้งการกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมไบโอตินซึ่งมันจะให้รากผมแข็งแรงขึ้นลดการหลุดร่วงได้แล้วก็ชะลอผมงอกขาวก่อนวัยอันควรนะคะอินโนซิตอนและกรดโฟลิกคือมันจะช่วยในการไหลเวียนของเลือดที่หนังศีรษะจะทำให้เส้นผมเนี่ยมีสุขภาพที่ดีตามไปด้วยเลือกรับประทานอาหารหรือว่าวิตามินเสริมที่มันมีประโยชน์ต่อเส้นผมของคุณนะคะมันจะช่วยให้เส้นผมของคุณเนี่ยยาวอย่างแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพที่ดีแน่นอนวันนี้สาวๆคนไหนก็ที่แบบว่ากำลังจะไว้ผมยาวหรือว่าผมยาวอยู่แล้วอยากจะบำรุงให้มันก็บำรุงได้ก็มีคลิปเหมือนกันที่ว่าเอ้ยจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ลองทำตามข้อแนะนำต่างๆนี้ดูนะคะเพื่อผมที่มันยาวมันสวยยาวแล้วต้องสวยต้องแข็งแรงต้องดูสลวยเงางามนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีของคุณรับรองค่ะว่าผมยาวสวยเมื่อไหร่แล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะตัดอีกก็ถ้าเกิดว่าตัดไปก็ต้องเสียดายแน่นอนถ้าเกิดว่าใครจะตัดผมสั้นก็ต้องเสียดายแน่นอนแต่ว่าวันนี้ต้องขอขอบคุณที่มาก็คือกระปุก.comวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ